สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับในไลฟ์นี้นะเดี๋ยวคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคนะคะวันนี้เนี่ยยึดห้องนอนคุณอาเลยสำหรับใครที่เข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้จะได้เป็นการสนทนาธรรมกันด้วยเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่ได้ไลฟ์เนื่องจากเนี่ยเคลียร์พื้นที่ที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็จะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใจผิดบางอย่างเนาะซึ่งบางทีเราให้นิยามผิดเราก็จะเข้าใจผิดแล้วพอเข้าใจผิดเนี่ยบางทีถ้าเราตีความหมายไม่ถูกมันก็จะทำให้เราไม่ได้ไปต่อค่ะทุกคนเพราะว่าแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้เราไม่ได้ไปต่อเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าเราขาดองค์ความรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์รู้นะคะเวลาที่มนุษย์รู้เนี่ยมันเป็นโอกาสนะคะแต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะขาดโอกาสแล้วก็จะตกเป็นเหยื่อแล้วก็ยอมจำนนแล้วก็จะไม่มีหนทางซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการตื่นรู้ซึ่งการตื่นรู้เนี่ยนะทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการตื่นรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วการตื่นรู้เนี่ยมันรวมถึงทุกๆระบบเลยนะคะหมายถึงว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและความจริงด้วยซึ่งธรรมชาติและความจริงก็คือตื่นตัวตื่นรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยซึ่งการรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยทุกคนมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็ข้อมูลได้มากขึ้นพอเราเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลได้มากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการเปิดโลกอะทุกคนมันจะเกิดการหูตาสว่างเนาะไอ้คำว่าตื่นรู้เนี่ยแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อไอ้คำว่าวิบากกรรมไอ้คำว่ากรรมซึ่งคำว่ากรรมเนี่ยถ้าสมมติว่ามันแปลเป็นภาษาอังกฤษแอคชั่นมันก็ดูแล้วโอเคแอคชั่นมันคือการกระทำที่เราเกิดจากเราทำถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่ามันเกิดจากการที่เราทำเนี่ยเราจะแก้ถูกตรงเนาะหมายความว่าเราก็ไม่ไปกระทำแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราตีความผิดว่าวิบากกรรมมันเกิดจากคนอื่นทำหรือใครสักคนนึงเจ้ากรรมนายเวรอะไรแบบเนี้ยพอมันตีความไปแบบนี้ปุ๊บมันจะแก้ไขไม่ได้เลยค่ะพอมันแก้ไขไม่ได้เลยมันก็คือเกิดกระบวนการถูกยอมจำนนแล้วก็มีชีวิตอยู่แล้วก็ยอมแพ้แต่เนจะบอกให้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาในช่องของเนเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นผู้ตื่นรู้ตื่นตัวเพราะเราก็จะได้ช่วยโลกของเราใบนี้ด้วยนะก่อนที่เนจะไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะเชื่อมโยงว่ามันไม่ได้เกิดจากวิบากกรรมหรือเวรกรรมอะไรนะคะเนจะขอพูดแบบนี้ก่อนว่าแต่ก่อนนั้นนะเนเคยอธิบายคลิปบางคลิปนะซึ่งในการที่เนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเราจะค่อยเห็นความจริงไปเรื่อยนะคะซึ่งแต่ก่อนนั้นน่ะเนศก็เคยคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดจากวิบากกรรมหรือเปล่าเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะเวลาที่เรายังไม่สามารถสิ้นสงสัยได้เราก็จะคิดว่าเอ๊ะหรือมันเกิดจากใครบันดาลลักษณะแบบเนี้ยซึ่งแต่ก่อนเนาะเหมือนกับว่าสมมติว่าใครสักคนหนึ่งเป็นโรคอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆก็นึกจะเขาเรียกว่าช็อกหรือสลบหรือว่าอยู่ๆกินอาหารแพ้แล้วอาเจียนออกมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเราก็จะคิดว่าอุ๊ยมันเกิดจากวิบากกรรมแน่เลยหรือแม้แต่คนเป็นโรคมะเร็งคนเป็นโรคอะไรต่างๆแบบเนี้ยเราก็จะโยนว่าอุ๊ยมันเกิดจากการวิบากกรรมซึ่งถ้าหากว่าวิบากกรรมนั้นมันเป็นการตีความว่าเกิดจากใครสักคนกระทำมันจะแก้ไขไม่ได้เพราะเราควบคุมคนอื่นไม่ได้ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีหรอกวิบากกรรมบางคนอาจจะไม่เชื่อหลักการนี้นะคะเนี่ยจะบอกแบบนี้นะเพราะว่าบางทีมันจะมีการอธิบายว่าหลายๆคนเนาะเชื่อบางคนมีความเชื่อว่าเนี่ยเวลาที่เราเกิดอะไรขึ้นกับเราเราเป็นโรคเราเป็นนู่นนี่นั่นทุกคนมักจะคิดว่ามันเป็นเพราะกรรมเก่ากรรมอะไรก็ตามซึ่งถ้าการคิดนั้นนะคะมันเป็นการคิดที่ได้ไปต่อนะคำว่าได้ไปต่อก็คือว่ามันทำให้เราเข้มข้นต่อการดูแลตัวเองเข้มข้นต่อการระมัดระวังไม่ปล่อยปะละเลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าวันนี้เราตีความเรื่องวิบากกรรมว่ามันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องยอมจำนนไปแบบนี้แหละมันก็จะไม่เกิดการที่จะได้ไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้mindset หรือว่าความเชื่อของทุกๆคนเนี่ยจะเป็นความเชื่อที่ทำให้เราได้ไปต่อสิ่งที่จะมาสนับสนุนความเชื่อนั้นคือองค์ความรู้ที่ต้องเป็นรู้เขาเรียกว่ารู้ที่เป็นรู้จริง
การรู้จริงกับการรู้จำเนี่ยต่างกันนะคะเหมือนกับการปฏิบัติร่างกายเพื่อจะหายโรคและการปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหลุดพ้นไปจากสภาวะของความรู้สึกพอใจไม่พอใจรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เรารู้แบบท่องจำมาเนาะพอเรารู้แบบท่องจำมันจะไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่ใช่ของจริงอะค่ะเช่นเดียวกับเรื่องสุขภาพแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะอะไรมันจะเป็นตัวชี้วัดเนาะพอเรารู้จริงนะคะทุกคนเราจะเนี่ยเป็นคนที่สามารถพูดได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์จะหายจากโรคทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นโรคอะไรก็ได้เพราะเนี่ยได้พิสูจน์แล้วและเนี่ยรู้จริงๆเนาะเช่นเดียวกับสมมติเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันพอเรารู้จริงปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรมาเป็นตัวสะท้อนตัวสะท้อนก็คือเราจะไม่ตัดสินใครค่ะเราจะไม่ไปคิดแทนคนอื่นนะคะแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันคืออันเดียวกันแล้วเราจะไม่แบ่งแยกว่าเขาอยู่ศาสนานู้นเขาอยู่ศาสนานี้ถ้าวันนึงเราเป็นผู้รู้จริงที่ไม่ได้รู้จำนะคะแต่วันนี้ในฐานะที่เป็นคนพุทธนะคะคนพุทธเนี่ยยังมีคนที่เข้าใจตรงในหลักแก่นคำสอนเนี่ยน้อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเข้าใจนะแต่มันยังไม่รู้จริงแต่ถ้ามันรู้จริงนะศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาที่เป็นเรื่องของทั้งหมดเป็นเรื่องของทุกสิ่งเป็นเรื่องของสากลเนาะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและพอวันที่เราเข้าใจแก่นจริงๆนะคะทุกคนการที่เราเข้าใจแก่นจริงๆอ่ะอย่างที่เนบอกว่าเราจะไม่ตัดสินใครเลยและเราจะไม่มองออกนอกตัวเนาะทุกสิ่งที่กระทบเข้ามาเราจะมองเข้ามาในตัวแล้วแก้ไขในตัวเองนะคะทีเนี้ยไปสู่หัวข้อที่เนจั่วหัวเอาไว้ว่าวิบากกรรมเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่พฤติกรรมซึ่งพอเราพูดว่าพฤติกรรมมันจะมองเข้ามาข้างในค่ะเพราะพฤติกรรมมันคือสิ่งที่เกิดจากตัวเราควบคุมได้แต่ถ้าเราบอกว่าเป็นวิบากกรรมมันคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และบางครั้งเราก็จะไปโยนให้อะไรสักสิ่งหนึ่งที่มันจับต้องไม่ได้เนาะแล้วมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าออกแบบหรือว่าควบคุมได้แต่ถ้าวันนี้ทุกคนเข้าใจตรงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวเราทั้งหมดเลยค่ะแล้วถึงแม้ว่าแบบนี้นะทุกคนถึงแม้ว่าเนเป็นคนที่จริงๆเนก็เชื่อว่าโอเคทุกคนมีของเก่ามาคำว่าของเก่าก็คือว่าสิ่งที่เราเคยปฏิบัติสะสมมาของเก่าอาจจะเป็นของที่ไม่ดีหรือของที่ดีก็ตามแต่วันนี้การจะแก้ไขมันต้องแก้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่เลยค่ะก็คือการตัดสินใจณบัดนี้นี่แหละเพราะตัวในเองนะคะก็เป็นคนที่มีของเก่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนของเก่าที่มีอารมณ์ร้ายอารมณ์ลบก็จึงเกิดโรคเยอะเนาะแต่วันนี้พอเนได้เข้าใจจริงๆว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วโรคต่างๆหรือว่าความดวงไม่ดีต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนอื่นเลยเกิดจากเราทั้งสิ้นและหลักการที่เราจะเข้าใจตรงนี้นะคะที่มันจะเขาเรียกว่าจบจากเรื่องวิบากบาปกรรมไปได้เราต้องทำวิธีการให้ถูกต้องอะค่ะให้ถูกตรงอะซึ่งวิธีการที่ถูกตรงคือการเรียนรู้ให้เห็นตัวเองอะให้เห็นจิตตัวเองซึ่งการให้เห็นความคิดให้เห็นจิตใจตัวเองได้วิธีการก็คือการอยู่กับอาการของร่างกายเนาะไม่เอาจิตส่งออกไปข้างนอกเห็นความคิดของตัวเองรู้ความรู้สึกตัวเองซึ่งในพุทธศาสนาจะเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะคะอันนี้เขาเรียกว่าตื่นตัวรู้เนื้อรู้ตัวซึ่งอาการตื่นตัวนะทุกคนอาการตื่นตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการ activate จิตนะคะจิตมันจะมีอาการที่เหมือนน้ำพุพุ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกอาการตื่นตัวพร้อมที่จะรับรู้รับทราบพร้อมที่จะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะ อยู่เหนือทุกอารมณ์และความรู้สึกเนาะและไม่เป็นอารมณ์และความรู้สึกอันนี้คือในระบบของการปฏิบัติจิตหรือว่าการปฏิบัติธรรมะซึ่งการปฏิบัติธรรมะตรงนี้นะคะไม่ใช่แต่ชาวพุทธนะคะแม้แต่คนไม่มีศาสนาถ้าทุกคนเข้าใจหลักการนี้ทุกคนก็จะสามารถที่จะ activate จิตได้ด้วยการเหมือนน้ำพุพุ่งอะอยู่เหนืออารมณ์และความรู้สึกและสภาวะของจิตแค่รับรู้รับทราบปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราจบระบบจิตได้นะทุกคนการจบระบบจิตเนี่ยมันจะส่งผลให้เรามีคลื่นความถี่สูงเนาะ
คนที่มีคลื่นความถี่สูงเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยอยู่เนี่ยทุกคนจะมีคลื่นความถี่สูงจะมีการไม่ตัดสินก่อนนะคะแต่ก็จะรับฟังข้อมูลแล้วก็จะประมวลผลเหมือนกับที่เนบอกว่าทุกหลักการเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะแต่หลักการที่ถูกตรงกับเราเราต้องเป็นคนตัดสินแล้วพอวันนึงที่เราเข้าใจเราจะรู้เลยว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราแล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าเหมาะกับเราก็ตัวเราแล้วใครที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือตัวเราเหมือนหลักการอาหารก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้หลายๆคนมาให้เนตัดสินใจให้นะว่าจะไปทำคีโมไหมจะกินอันนู้นจะกินอันนี้เพราะว่าที่ทุกคนทำแบบนี้เนตเข้าใจว่าอ่ะตอนแรกทุกคนก็คงต้องเลือกโค้ชเลือกเมนทอร์คนที่คอยแนะนำก่อนแต่ว่าเนตจะให้คำแนะนำแบบนี้เสมอนะคะจงเขาเรียกว่ายึดหลักการถูกต้องแล้วค่ะหลักการในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็คือหยุดสารพิษหรือว่าถ้าเป็นหลักของการที่เราจะมีเขาเรียกว่าจิตวิญญาณที่เจริญเติบโตก็คือเราก็ต้องหยุดเบียดเบียนเนาะหยุดเบียดเบียนผู้อื่นหยุดเบียดเบียนตัวเองแบบเนี้ยแล้วก็หมั่นระบายพิษซึ่งการหมั่นระบายพิษก็คือละเว้นการกระทำบาปอะทุกคนเราไม่ทำบาปเนาะเราไม่กินอาหารขยะเข้ามาเราไม่ทำให้สุขภาพเราเกิดการอักเสบเราไม่ใช้ร่างกายเกินเราพักผ่อนเพียงพอซึ่งถ้าสมมุติเราแก้แต่เฉพาะเรื่องกายเนี่ยมันไม่จบนะคะการแก้ในระบบของจิตเพราะว่าร่างกายจริงๆแล้วระบบอัตโนมัติของร่างกายที่เนจะเล่าอยู่เสมอก็คือมีระบบร่างกายเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัติแม้แต่จิตเองก็ทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งระบบอัตโนมัติก็คือนิพพานเนาะนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเหตุของเราเนี่ยให้เป็นเหตุและปัจจัยถึงพร้อมอ่ะนิพพานก็จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยเราไม่แทรกแซงทุกคนเราไม่แทรกแซงร่างกายร่างกายเขามีระบบสมดุลที่เป็นอัตโนมัติในการที่เขาจะปรับความดันให้สูงให้ต่ำหรือว่าจะผลิตคอเลสเตอรอลให้สมดุลลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าจะผลิตฮอร์โมนต่างๆให้มันสมดุลภายในร่างกายเนี่ยร่างกายเขามีระบบตรงนี้อยู่แล้วในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเข้าใจว่าเราเพียงแต่ไม่แทรกแซงร่างกายซึ่งการไม่แทรกแซงร่างกายก็คือการทำถ้าสมมุติว่าพูดเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายเนาะก็คือการวางจิตแบบเขาเรียกว่าใจเย็นช้าๆค่อยๆใจเย็นๆลักษณะแบบนี้นะคะการวางแบบไม่ไปเร่งเร้าไม่ไปเร่งผลค่อยๆศึกษาค่อยๆอยู่กับเวลาที่เราปฏิบัติอาหารนะเพราะมันจะมีหลายๆคนที่ถามเนว่าจะต้องทำยังไงซึ่งการจะต้องทำยังไงเนี่ยเนให้หลักการไปเนาะคุณหยุดพิษแล้วก็ดีแล้วค่ะระบายพิษแล้วดีแล้วถ้าสมมติวันนี้มีเหตุและปัจจัยสามารถที่จะเติมสารอาหารได้ก็เติมแอคทีเวตได้ก็แอคทีเวตแต่ถ้าแอคทีเวตไม่ได้จะด้วยเหตุและปัจจัยไม่มีเงินหรืออะไรก็ตามแต่ยังคงยึดหลักการเดิมค่ะยังหยุดพิษยึดหลักการเดิมระบายพิษแล้วก็ทำต่อเนื่องยิงยาวมันก็เหมือนหลักการที่เราปฏิบัติจิตวิญญาณเนาะเวลาเราปฏิบัติจิตวิญญาณนะคะเราก็ต้องทำต่อเนื่องต่อเนื่องทำไม่เลิกทำไม่หยุดอะค่ะทุกคนเมื่อเราทำไม่เลิกทำไม่หยุดวันหนึ่งจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นเราจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเราทั้งนั้นเลยที่เป็นหมอที่ดีที่สุดเราทั้งนั้นเลยที่เป็นผู้เขาเรียกว่าที่จะเชื่อถือได้มากที่สุดตัวเรานี่แหละหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเอาไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นเราเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดทำแบบพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็เป็นแบบพระพุทธเจ้าอันนี้หลักในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแม้แต่พระคริสต์ก็สอนแบบนี้ว่าคุณนี่แหละคือพระเจ้านะซึ่งหลายๆคนเนาะยังไม่เข้าใจหลักการนี้ก็จะไปคิดว่าเขาเรียกว่าไปเอาวิบากกรรมมาเป็นสิ่งที่เหนือเราแต่จริงๆแล้วสิ่งที่จะเป็นเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะกำหนดตัวเราเองนะคะไปตลอดเลยว่าเราจะไม่เป็นโรคหรือเราจะเป็นโรคถ้าวันนี้เราเป็นผู้มีเป้าหมายและกำหนดตัวเองเราจะสั่งการตัวเองด้วยการเขียนเป้าหมายและมีวิธีการระหว่างทางซึ่งการปฏิบัติอาหารเนี่ยระหว่างทางก็คือทำต่อเนื่องส่วนการปฏิบัติจิตวิญญาณหรือธรรมะก็คือการไม่เพียรแต่ไม่พักทำตลอดเวลาไม่เลิกทำทุกวันไม่ใช่ว่าไปเข้าคอร์สก็ทำทีนึงแล้วพอกลับมาสมมติว่าไปเข้าคอร์สหรือว่าเราไปทำบุญไปเขาเรียกอะไรไปทำบุญอะไรแบบนี้เนาะ
ปเข้าสิงอะไรก็ตามทีแต่พอกลับมาก็ทะเลาะกับคนในครอบครัวอันนี้มันยังไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าเข้าถึงสภาวะหรือมันยังไม่รู้จริงค่ะแต่ถ้าจิตมันรู้จริงนะมันจะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยเราคือผู้กำหนดแล้วเราทำได้ตลอดเวลาเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันแสดงผลอยู่ตลอดเวลาเนาะธรรมะเกิดขึ้นตลอดเวลามันมีธรรมเกิดอยู่ตลอดเวลามันคำว่าปรากฏการณ์เนี่ยคือธรรมชาตินะคะมันมีของมันอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยววันนี้เนมาทักทายสั้นๆเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนเคลียร์บ้านของเนนะเสียงดังก็เลยไม่ได้ออกมาไลฟ์นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคุณอากลับมาได้แล้วค่ะวันนี้เนยึดห้องคุณอานะคะเดี๋ยวเนขออนุญาตอ่านข้อความสักนิดนึงขอบคุณทุกคนเลยนะที่มาช่วยคอมเมนต์ให้เนนะคะสวัสดีคุณเนขอบคุณมากๆเลยค่ะที่นำความรู้สิ่งดีๆมาให้รับรู้วันนี้ดูไป 4-5 คลิปขอบคุณคุณจ้องหรือเปล่าคะในอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะขอบคุณทุกคนเช่นกันเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนะที่สนใจร่างกายตัวเองเนี่ยเรากำลังทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะบางคนอาจจะถูกมองว่าเอ้ยเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าที่เรามาดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงเนี่ยจะบอกให้นะคะเราเป็นอาจจะเป็นแค่พลังงานหนึ่งเนาะแต่ถ้าพลังงานหนึ่งตัวเนี้ยเป็นพลังงานที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าตื่นตัวตื่นรู้ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่เลยนะทุกคนถ้าวันนี้สิ่งมีชีวิตทุกคนนะคะทำหน้าที่ในการตื่นตัวตื่นรู้จะเกิดอะไรขึ้นมันจะยกระดับของโลกใบนี้ค่ะซึ่งโลกใบนี้พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เนาะเราเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราเป็นส่วนหนึ่งของธาตุดินถ้าวันนี้เราเป็นวัตถุที่มันหนักเราจะหนักแผ่นดินทุกคนแล้วอาการที่ทำให้แผ่นดินหนักคืออะไรอาการที่กลัวที่โกรธที่เกลียดสิ่งที่ทำให้เรากลัวคืออะไรทุกคนรู้ไหมสิ่งที่ทำให้เรากลัวคือการขาดองค์ความรู้และการครอบงำด้วยความรู้ที่ผิดอะค่ะสมมติว่าวันนี้ทุกคนถูกครอบงำว่าเป็นมะเร็งตายอย่างเดียวไม่มีทางรักษาเป็น HIV เนี่ยมีแต่ตายกับตายต้องกินยาตลอดชีวิตอันนี้คือเราถูกครอบงำแต่วันนี้ถ้าใครก็ตามนะคะเกิดการสังเกตแล้วตื่นตัวขึ้นมาแล้วเกิดอาการตื่นรู้นั่นแปลว่าเราได้ปรับเขาเรียกว่าคลื่นความถี่ของเราให้สูงขึ้นเมื่อเราปรับคลื่นความถี่ให้สูงขึ้นจิตของเราเนี่ยฉลาดนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้เราจะขึ้นสู่มิติแห่งคลื่นความถี่ที่สูงเขาเรียกว่ามิติแบบปกติคือมิติที่3ถ้าทุกคนเคยศึกษาเรื่องของระบบมิติเนาะและมิติที่5เนี่ยจะเป็นมิติอีกมิติหนึ่งซึ่งคลื่นของมิติที่5เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์อะไรอารมณ์แบบว่าไม่เพ่งโทษไม่โกรธไม่เกลียดเนาะอยู่แบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะความรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยจะทำให้เราเท่าทันค่ะเท่าทันในเรื่องราวต่างๆเนาะรู้ทันและไม่ถูกครอบเขาเรียกว่าครอบเอาไว้ด้วยอวิชชาซึ่งอวิชชาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าพอเราไม่เข้าใจระบบเราไปกินยาเราก็ป่วยเนาะเรากลัวตายแล้วก็รีบไปรักษาแบบเรียกแบบเร่งด่วนนะคะมันก็ทำให้เราตายเร็วขึ้นลักษณะแบบนี้แต่วันนี้ถ้าเราตื่นรู้อาการตื่นรู้จะทำให้เราไม่กลัวค่ะแต่ก็ไม่ประมาทลักษณะแบบนี้นะคะอาการตื่นรู้เนี่ยจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ตื่นข่าวไม่เชื่อตามกันนะแต่ว่าใช้หลักการลามสูตรนะคะยังไม่เชื่อแต่ค่อยๆพิสูจน์ก่อนอันนี้มันเป็นอาการตื่นรู้แล้วเนี่ยจะบอกให้ว่าตอนนี้นะโลกของเราวิวัฒนาการไปสู่มิติที่5นะคะแล้วเราสังเกตไหมถ้าสมมติว่าวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตเราจะรู้เลยว่าโลกเนี่ยสนับสนุนให้คนที่เป็นปัจเจกคำว่าปัจเจกก็คือคนที่ปฏิบัติจิตแล้วพึงรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะคนที่เป็นปัจเจกเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าได้มีโอกาสที่ดีๆมากขึ้นโอกาสที่ดีก็คือเราสังเกตไหมตอนนี้องค์ความรู้หลั่งไหลเข้ามาเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะองค์ความรู้ในฝั่งขององค์ความรู้ในฝั่งของตะวันตกนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เราไม่มีมหาวิทยาลัย YouTube เพื่อนๆทุกคนก็อาจจะขาดโอกาสเนาะแต่วันนี้จักรวาลนะสนับสนุนให้จิตวิญญาณเนี่ยได้มีโอกาสที่จะรู้เพื่อนๆขออย่างเดียวเราจงตื่นตัวตื่นรู้เราอย่าปิดกั้นนะคะการปิดกั้นคือการมีอัตตาและมีอีโก้ค่ะพอเรามีอัตตาและมีอีโก้ปุ๊บมันจะถูกปิดเลยปิดสวิตช์ระบบรับรู้เนาะ
พอเราถูกปิดสวิตช์ระบบรับรู้เราก็จะเป็นคนที่ถูกครอบงำง่ายค่ะแต่วันนี้ถ้าเราเป็นคนที่แอคทีเวตจิตของเราจิตที่ถูกแอคทีเวตจะเป็นจิตที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะเหมือนน้ำพร่องแก้วเนาะเรียนรู้ตลอดเวลารับรู้รับทราบแล้วสามารถที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆได้แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเดี๋ยวค่อยพิสูจน์ก่อนลักษณะแบบนี้นะคะแล้วปัจจุบันนี้อย่างที่เนยบอกว่าเราเคยถูกครอบงำจากของเดิมเนาะที่บอกกับเราว่าเป็นมะเร็งก็ตายอย่างเดียวอะระยะสุดท้ายก็ตายมะเร็งมีหลายพันนู่นพันนี่พันนั่นพันดุร้ายอะไรก็ตามทีแต่วันนี้เขาเรียกว่าวิวัฒนาการที่จะเอื้อหนุนแล้วก็สนับสนุนจิตวิญญาณที่ต้องการที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาช่วยเหลือร่างกายเราเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะเสพข้อมูลฟรีๆได้จากมหาวิทยาลัย YouTube ค่ะทุกคนตอนนี้เพื่อนๆ เราที่อยู่ต่างกันจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ทุกคนเนี่ยเอาองค์ความรู้มาให้เราซึ่งทุกเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเสพองค์ความรู้แบบนี้ได้ในหลากหลายรูปแบบเน่ก็เป็นจิตวิญญาณหนึ่งนะคะที่มีความปรารถนาว่าอยากจะให้จิตวิญญาณของพวกเราทุกๆคนเนี่ยซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยคือจิตวิญญาณเนาะแต่วันนี้เรามาชั่วคราวที่จะมาเป็นร่างกายอันนี้นะคะแต่ทีนี้เราจะอยู่ยังไงล่ะที่จะทำให้อยู่แล้วแบบมีความสุขเพราะการมีความสุขมันคือการที่เราได้พัฒนาจิตไปสู่ระดับขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นค่ะถ้าเราเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเราเกิดมาเนี่ยเพื่อจะมาพัฒนาจิตให้ไปสู่คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นเพื่อที่จะกลับบ้านเดิมก็คือบ้านนิพพานของเราเนาะถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาคลื่นความถี่ได้คนที่มีคลื่นความถี่ต่ำจะอยู่กับความกลัวเป็นหลักและสิ่งที่มนุษย์กลัวเพราะอะไรเรากลัวเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ความไม่รู้ทำให้เรากลัวค่ะเราไม่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยรักษาได้ด้วยธรรมชาติเราไม่รู้ว่าความจนเนี่ยสามารถที่จะรวยได้ถ้าเราเพียงแต่มีองค์ความรู้เราไม่จำเป็นจะต้องจนเจ่าและเจ็บจนลักษณะแบบนี้เนาะเราสามารถที่จะรวยด้วยสุขภาพดีด้วยครอบครัวดีด้วยเราสามารถที่จะมีความสุขได้360องศาเลยถ้าเรามีความรู้แบบจริงๆจังๆว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วระบบต่างๆกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้เราเนี่ยเชื่อเนาะแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาฟังนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ตื่นตัวแล้วก็ตื่นรู้และเนจะบอกทุกคนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ตกเวนะไม่ตกอยู่ในไม่ตกสุขเส้นทางที่มันจะทำให้เราตื่นรู้ก็คือเราต้องทำตัวเป็นคนที่น้ำพองแก้วค่ะแล้วก็รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วก็ไม่ตัดสินใครนะคะอันนี้แล้วก็อยู่แบบคนที่มีความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและตัวเองมีและหมั่นเรียนรู้หมั่นหาองค์ความรู้ถ้าเราสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้าได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเราเพราะพวกเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของธาตุนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยได้ค้นพบนะว่าโลกใบนี้ประกอบไปด้วยธาตุมีอยู่สี่ธาตุเองดินน้ำลมแล้วก็ไฟนะคะและเนี่ยจะบอกให้ธาตุดินปกป้องเราธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมนี่แหละทุกธาตุเนี่ยปกป้องเราถ้าเราเข้าใจตัวเราเนาะเราจะรู้ว่าวันนี้แสงแดดเนี่ยคือระบบสุริยะจักรวาล นะคะคือการรวมกันของพลังงานแห่งแสงเนี่ยเป็นพระผู้สร้างพระสุริยาพระสุริยะจักรวาลเนี่ยพระผู้สร้างซึ่งเราจะไม่กลัวแสงแดดเราจะรู้ว่าความร้อนเนี่ยทำให้ระบบความดันของเราเนี่ยสมดุลเนาะความในแสงแดดก็มีวิตามินดีแบบเนี้ยหรือแม้แต่สายลมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อออกซิเจนสำคัญมากกับร่างกายของเราแล้วถ้าสมมุติว่าเราสัมผัสได้ถึงพวกนี้ทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าขอบคุณน่ะขอบคุณลมนะลมสัมผัสผิวขอบคุณลมหายใจของเราเนาะที่เรายังหายใจแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงทุกระบบเซลล์ของเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นชั่วคราวนะคะเราเกิดมาเนี่ยทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยเพื่อนๆแต่เราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดการกลับไปสู่อันเดิมของจิตเนาะระบบสมดุลก็คือนิพพานนี่แหละแต่วันนี้ถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แย่การที่จะพัฒนาจิตก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักแต่วันนี้นะคะการที่เราจะรู้วิธีการที่เราจะ
พัฒนาจิตเราก็ต้องรู้หลักการในการดำเนินชีวิตรู้กฎนะคะรู้กฎกฎแห่งการหายโรคคืออะไรกฎแห่งการที่เราจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขคืออะไรกฎแห่งการหายโรคก็คือกฎการหยุดพิษไม่เอาพิษเข้าไปหยุดพิษระบายพิษเนาะส่วนกฎแห่งการที่เราจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขคือกฎแรงดึงดูดหรือกฎแห่งกรรมคำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยก็คือกฎแห่งการกระทำแต่มันไม่ได้แปลว่ามีใครมากระทำเรานะคะแต่มันหมายถึงว่าวันนี้ถ้าเราทำอะไรเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งที่เรากระทำวันนี้เรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีเนาะกินอาหารขยะอาหารขยะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลลัพธ์ให้กับเซลล์ของเราเนี่ยเกิดการเป็นเซลล์อักเสบลักษณะแบบนี้ค่ะหรือแม้แต่เราเนี่ยมีจิตใจที่เป็นคนยังไงเนาะเราก็จะดึงดูดคนที่มีจิตใจเป็นแบบเดียวกันเข้ามาหาเราค่ะถ้าวันนี้เราเป็นคนที่มีจิตใจรุ่มรวยให้อภัยมีเมตตาไม่กลัวหนักแน่นไม่หวั่นไหวตื่นตัวตื่นรู้และมีวินัยกับตัวเราเองเนาะเราก็จะจิตเราถูกพัฒนาเราก็จะไปเจอคนที่มีความคล้ายกับเราและข้อสำคัญก็คือเราจะไม่ตกอยู่ในห้วงแห่งเรื่องเหตุการณ์เนาะซึ่งมันเกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะในข่าวอุตสาหกรรมข่าวซึ่งเนี่ยไม่ค่อยได้เสพแต่เนี่ยก็รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีคนกาดยิงเด็กอะไรลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในคลื่นเขาเรียกว่ามิติที่5เนาะเราจะรู้ว่าสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยทุกคนมันจะมีปรากฏการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บหลายๆคนนะตอนที่เป็นโควิดทุกคนก็จะตื่นตระหนกตกใจแต่เนสจะบอกให้นะคะว่าเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นมาได้เสมอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมาเจอเหตุการณ์ร้ายนะถ้าเรามีคลื่นความถี่ที่สูงมากพอเราจะเป็นเหมือนอยู่เหนือทุกคนอยู่เหนือทุกระบบนะคะเราจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวด้วยแล้วเราก็จะพอจิตเราถูกพัฒนาเนาะเราก็จะอยู่ในคลื่นความถี่ที่ดีนะคะชีวิตเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีนะทุกคนเพราะว่าจักรวาลเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล นะถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่แทรกแซงการแทรกแซงจิตก็คือขี้กลัวขี้วิตกไปอยู่กับอารมณ์ร้ายอารมณ์ลบเนาะแต่วันนี้ถ้าเราทำตัวเป็นแบบเขาเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์ทำตัวเป็นเขาเรียกว่าเวอร์จินเด็กน้อยที่รับรู้รับทราบรู้ตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าไม่ตื่นตระหนกตกใจนะแต่เข้าใจสภาวะซึ่งการที่ทุกคนจะมาเข้าใจสภาวะได้เนี่ยทุกคนก็ต้องออกกำลังกายมันเหมือนกับการออกกำลังกายจิตใจค่ะสมมุติวันนี้เราจะทำให้ขาแข็งแรงเราก็ต้องไปเดินเนาะเราจะทำให้มีกล้ามขึ้นเราก็ต้องไปเล่นกล้ามแล้วก็ต้องมีวินัยต่อเนื่องซึ่งการที่จะทำให้จิตใจเนี่ยมีสมรรถนะในการที่จะรับรู้อะไรตรงไปตรงมานะคะเราก็ต้องฝึกฝนการรับรู้พวกนี้ด้วยการตื่นตัวรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวขยับตัวก็รู้โดยที่ไม่เอาจิตไปโอ้โหเสพแต่ข่าวลบแล้วก็ไปเขาเรียกว่าสร้างความคิดเกิดกายมาเป็นภพเนาะภพที่น่ากลัวพอเราสร้างภพบ่อยๆนะคะมันก็จะมีอนุสัยของความคุ้นชินและคุ้นเคยแต่ถ้าเราอยู่กับปกติที่แบบว่าตื่นตัวตื่นรู้อันนี้เรากำลังออกกำลังกายระบบของจิตวิญญาณของเราค่ะทุกคนให้เขาอยู่ในคลื่นของการตื่นตัวตื่นรู้มันเหมือนกับการที่เราทำทีละนิดทีละนิดการหยดน้ำลงบนหินยังกร่อนเนาะแต่วันนี้เราฝึกการตื่นตัวตื่นรู้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเหตุที่เราทำตรงนี้นะคะต่อไปจิตเราจะเกิดการเป็นเขาเรียกว่าระบบอัตโนมัติซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นระบบอัตโนมัติเราจะไม่มีเมื่อวานไม่มีพรุ่งนี้ค่ะเราจะอยู่แต่กับปัจจุบันอย่างเดียวมันจะอยู่แบบเขาเรียกอารมณ์มันจริงๆมันก็อธิบายไม่ได้เนาะแต่ในขออธิบายนิดนึงคือมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันจะเหนือสิ่งต่างๆเนาะเราก็จะไม่ไปทุกข์อะไรกับใครกับเขาเนาะเราก็อยู่แบบว่าไม่ไปกังวลใจอะไรค่ะสภาวะตื่นตัวตื่นรู้นี่แหละนะวันนี้เนี่ยก็มาสั้นๆและมาบอกทุกคนว่าเราอย่าลืมตัวนะคะอย่าหลงตัวคำว่าลืมตัวคือลืมว่าเราเนี่ยชั่วคราวนะเราไม่ได้อยู่นานนะคะแล้วก็หลงคำว่าหลงก็คือหลงว่าเราเนี่ย
หลงไปยึดมั่นหลงไปเป็นคนนั้นเป็นคนนี้จริงๆเราไม่ได้เป็นใครเป็นจิตวิญญาณค่ะเป็นแค่จิตวิญญาณเฉยๆหน้าที่ของเราคือทำจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงๆเนาะตื่นตัวตื่นรู้เข้าไว้อย่าไปตัดสินใครรู้เรื่องราวของตัวเองให้เยอะนะคะแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อนี่แหละมันคือสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยทุกคนโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาฟังนี้ขอให้ทุกคนนะคะอย่าหลงตัวเองนะพอไม่หลงตัวเองเราก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่หลงตัวเองก็จะรู้ตัวเองนะว่าเราคือจิตวิญญาณเราไม่ได้เป็นใครหรอกเราเป็นแค่พลังงานนะคะแต่วันนี้ถ้าเราเป็นพลังงานที่รู้ตัวเนี่ยพลังงานของเราจะสว่างจ้าทุกวันทุกคนถ้าเราสว่างจ้าทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไล่ความมืดออกไปนะคะเราก็จะรู้สึกโอ้โหมัน alert บอกไม่ถูกโอเคนะทุกคนบ๊ายบายนะคะ